ในปรกรณ์นี่เป็นชื่อของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นลูกติดพ่อปรกรณ์มีน้องชายต่างแม่อีกคนหนึ่งชื่อสกลอายุห่างกันสามปีตัวปรกรณ์ได้เรียนแค่มสามพ่อก็ให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าแม่ใหม่บอกส่งเรียนทั้งสองคนไม่ไหวพ่อทำงานคนเดียวพ่อเป็นหัวหน้างานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง ตอนนั้นพอปรกรณ์รั่วไม่ได้เรียนต่อปรกรณ์ก็ร้องไห้แล้วก็บอกพ่อว่าวันข้างหน้าผมจะทําอะไรกินมีวิชาแค่นี้ก็คงต้องลําบากเป็นลูกย่างรายวันต้องทํางานหนักไม่มีโอกาสได้นั่งโต๊ะหรือว่าอยู่หน้าคอมอย่างที่หวังพ่อก็บอกว่าเป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องอดทนเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าไปกลัวจบมสามก็ทํางานเป็นเด็กปั๊มก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่ร้อนหน่อยหรือจะทําโรงงาน เป็นลูกจ้างรายวันเขาก็ทำเงันเยอะแยะไม่เห็นใครตายพ่อพูดกับปรกรณ์ทั้งที่ตัวพ่อในจบม .6 พ่อดูเหมือนไม่ค่อยรักป,รปรกรณนะ์แต่เชื่อแต่แม่ใหม่ส่วนแม่ของปรกรณ์นั้นเลิกกับพ่อทิ้งปรกรณ์ไว้ให้พ่อแม่นะ่ะมีชู้แล้วแม่ก็ไม่เคยกลับมาหาอีกเลยพ่อก็เลยพ่านเกลียดถึงปรกรณ์ด้วยแม่ก็ทำให้พ่อช้าใจมากในตอนนั้น เมื่อออกจากโรงเรียนปรกรณ์ก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงทำงานบ้านมีจักรยานคู่ใจคันเก่าๆคันหนึ่งขี่ไปซื้อของเวลาแม่เลี้ยงใช้ปรกรณ์ก็โดนดา่าโดนบ่นมากๆเขาก็รู้สึกเหนื่อยอยากจะชกปากแม่เลี้ยงก็เลยไปสมัครเป็นเด็กปั๊มปรกรณ์บอกพ่อว่าจะทำงานพ่อก็ตามใจ แม่เลี้ยงก็บอกไปทำงานได้ก็ดีจะได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างจะได้เก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้สกลปกรณ์ก็รู้สึกเก็บในหัวใจนี่ขณะเราทำงานก็ยังจะไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วเนี่ยแถมยังจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องอีกปรกรณ์นั้นรักน้องแต่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเองเอาเสียเลยแต่ปรกรณ์ก็คิดว่าไปทำงานก็ยังดีกว่าอยู่บ้านให้แม่เลี้ยงโขกสัพ ปรกรณ์ยอมที่จะอดข้าวเช้าไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกินตอนเที่ยงบางวันถ้าซื้อกินตอนเช้าเที่ยงก็ไม่กินปรกรณ์เคยคิดที่จะอยู่กะกลางคืนแต่คิดว่าถ้านอนกลางวันที่บ้านก็คงไม่ได้นอนเต็มที่ต้องซักผ้าล้างจานก่อนกว่าจะได้นอนก็เลยอยู่กะกลางวันเลิกจากงานถ้าปรกรณ์กินข้าวเย็นก็ต้องล้างจานกองโตทุกครั้งแม่เลี้ยงจะวางไว้ปรกรณ์ก็เลย คิดต่อต้านซื้ออะไรกินก่อนกลับบ้านไม่กินข้าวเย็นก็เลยไม่ต้องล้างชามอาบน้ำนอนเลยเช้าแม่เลี้ยงเห็นชามกองโตกองไวเหมือนเดิมกโมโหล้างชามโกงครามโกงครามยังไม่พอใจพ่อพ่อมาดูสิลูกชายพ่อนะกินแล้วก็ไม่ล้างกองไว้ให้แม่ล้างพ่อต้องสั่งสอนมันบ้างนะพ่อเห็นปรกรก์ใส่รองเท้าเตรียมไปทำงานก็บอกว่า เอปอปกกณ์ทำไมกินข้าวเย็นแล้วไม่ล้างชามทิ้งให้แม่ล้างนะมันไม่ดีนะผมผมไม่ได้กินข้าวเย็นหรอกพ่อเมื่อวานผมเหนื่อยก็เลยนอนเลยครับอย่าไปเชื่อมันพ่อถ้ามันไม่กินทอดมันที่เหลือมันจะหายไปไหนหมดนิสัยเริ่มเสียแล้วนะเดี๋ยวนี้สกลที่เตรียมตัวไปเรียนก็บอกว่าหนูกินเองอ่ะแม่พอดีเล่นเกมดึกก็เลยกินข้าวอีกรอบนึง พ่อก็สายหัวไม่พูดอะไรต่อแม่เลี้ยงก็รู้สึกหน้าแตกที่สกลออกมายอมรับนับแต่นั้นปรกรณ์ก็เลิกกินข้าวเย็นที่บ้านมีอยู่วันหนึ่งปรกรณ์กลับมาจะไปเก็บชุดทํางานที่ตากไว้หลังบ้านก็เห็นนั่งเสื้อและกางเกงกองอยู่กับพื้นจะว่ามันหล่นเองก็คงไม่ใช่ฮะมันมีรอยเท้าอยู่บนเสื้อปรกรณ์ก็รู้ว่ามันต้องเป็นผีมือแม่เลี้ยงแน่ปรกรณ์ก็ซักผ้าเอาขึ้นตากใหม่ เช้าก็คงจะต้องใส่ชุดเดิมอ่ามันคงไม่แห้งหรือแห้งไม่ทันปรกรณ์ก็นอนเอามือก่ายน้าผักคิดถึงแม่ตัวเองที่เคยอุ้มโอ้ว่าทำไมแม่จะต้องมีคนอื่นทำไมแม่ถึงตัดใจจากลูกได้ถึงขนาดนี้ถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงไม่เป็นแบบเนี้ยคงจะได้เรียนต่อพ่อเคยบอกว่าแม่เป็นคนสกลน,นครปรกรณ์เคยจำได้ว่าตัวเองก็เคยไปหาตายายที่นั่น พ่อแม่พาไปตายายก็ใจดีมากปรกรณ์คิดว่าจะโตกว่านี้จะไปตามหาบ้านตายายแล้วก็อาจจะได้เจอแม่พอเงินเดือนออกปรกรณ์ก็เอาให้พ่อส่วนหนึ่งอีกส่วนปรกรณ์ก็เก็บไว้ใช้จ่ายแล้วก็หยอดกระปุกไว้แม่เลี้ยงก็นั่งขอนอย่างไม่พอใจดึงเงินจากมือพ่อไปที่หลังเงินเดือนนะ่ะต้องมาให้แม่นะเพราะว่าแม่นะ่ะดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นเด็กเป็นเล็กใช้อะไรกันนักหนา ถึงแบ่งไปตั้งครึ่งหนึ่งมันมากไปหรือเปล่าแม่เลี้ยงว่าอย่างนั้นเออนะ่ะเออช่างมันเถอะมันทำงานเลี้ยงตัวเองได้ก็ให้มันไปมันไม่รบกวนเราก็ดีแล้วปรกรณ์ก็ลืนน้ำลายลงคอกว่าจะได้เงินเดือนตัวเองต้องแคะออมสินไปซื้อข้าวกินเงินค่าขนมเพียงเล็กน้อยที่พ่อให้ไปโรงเรียนตัวก็หยอดกระปุกไว้หลายปีได้ไม่เท่าไหร่ไปทำงานก็ไม่เคยขอเงินพ่อ หรือว่าพ่อคิดว่าแม่เลี้ยงให้ก็เลยไม่เคยถามปรกรณ์เลยว่ามีเงินใช้ไหมทั้งที่ปรกรณ์รู้ตัวว่าตอนนี้ตัวผอมลงมากสกลน,น้องชายเห็นปรกรณ์มีเงินให้พ่อแม่สกลก็ขอแม่ห้าร้อยบอกว่าอยากจะซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนพรุ่งนี้เพื่อนจะมารับไปงานวันเกิดคนอื่นเขามีของขวัญไปด้วยตัวเองก็จะต้องมีแม่เลี้ยงก็รีบยื่นแบงค์พันให้เอา้าเอาไปพันหนึ่งเลยลูก มีติดตัวไปน้อยแค่ซื้อของขวัญก็เดี๋ยวจะอายเพื่อนนะขอบคุณครับสกลไหว้แม่ทั้งที่เงินนั้นเป็นเงินของพี่ชายปรกรณ์เดินเข้าห้องมาอยากเห็นภาพนั้นแม่เลี้ยงซึ่งทำตัวสองมาตรฐานจริงๆสี่ทุ่มปรกรณ์กำลังหลับสกลน,น้องชายก็มาเคาะประตูเรียกปรกรณ์ก็เปิดประตูมามีอะไรเหรอสกลพี่กรณ์ช่วยทำการบ้านอันนี้ให้หน่อยสิ ฉันทำไม่รู้เรื่องเลยปรกรณ์ก็เปิดไฟทำให้น้องจนเสร็จแล้วก็สอนน้องด้วยสกลก็บอกขอบคุณได้ท่าทางที่อ่อนน้อมสกลกับปรกรณ์นี่รักกันไม่เคยทะเลาะกันวันเวลาผ่านไปสกลก็ได้เรียนต่อเมื่อจบหมหกสกลได้สอบเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพญาติทางแม่เลี้ยงเขาให้ที่พักส่วนปรกรณ์นี่ตอนนี้ได้เปลี่ยนงานไปทำงานที่โรงกลึงเงินดีกว่าที่เป็นเด็กปั๊ม ปรกรณ์เป็นหนุ่มเต็มตัวแม่เลี้ยงไม่ค่อยกล้าหือเท่าไหร่อตอนนี้ปรกรณ์ให้เงินเดือนแม่เลี้ยงแค่นิดหน่อยนอกนั้นก็จะเก็บฝากธนาคารไว้แต่แม่เลี้ยงก็ฉลาดบอกให้สกลโทรมาขอเงินอยู่บ่อยๆแม่เลี้ยงชอบบ่นให้พ่อฟังว่าสกลนั้นมีค่าใช้จ่ายเยอะพ่อก็รู้ตอนนี้พ่อก็อายุห้าสิบแล้วเหลือเวลาอีกห้าปีโรงงานก็จะเลิกจ้างก็จะมีแค่เงินประกันสังคมที่จะได้เป็นก้อนสุดท้าย พ่อก็เลยอยากจะหาอะไรให้แม่เลี้ยงทำเสริมบ้างแต่แม่เลี้ยงไม่เคยทำอะไรก็เลยเฉยๆเย็นวันหนึ่งปรกรณ์เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมัมแมมมีกระสอบอยู่ใบหนึ่งข้างกายนั่งอยู่ตรงข้างๆร้านค้าในหมู่บ้านเจ้าของร้านเขาก็ออกมาไล่อีบ้านี่ไปนั่งที่อื่นนะไปเหม็นสาบผู้หญิงคนนั้นก็นั่งตัวสั่นไม่ยอมไปเธอคงสติไม่ดีเหี้ยเจ้าของร้าน คนนี้ปรกรณ์รู้จักดีถือไม้ขวาดวาาตรงกลางตัวผู้หญิงคนนั้นกูบอกให้ไปแล้วยังไม่ยอมไปผู้หญิงคนนั้นโดนหวดไปหลายทีจนเจซึ่งเป็นเมียออกมาห้ามพอแล้วเฮียพอแล้วอย่าไปตีมันเลยบาปกรปรมปกรณ์ทนเห็นภาพนั้นไม่ได้ก็เลยไปฉุดมือเธอให้ลุกขึ้นนะไปนั่งตรงอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาที่นั่งใหม่นะ ผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้ายิ้มให้ปากกรเจเจ้าของร้านก็ร้องทักขึ้นเฮ้ย hey, นี่มันอ,อนนัมพรนี่ทำไมเองเป็นแบบนี้วะหายไปตั้งหลายปีดีนะที่เองมีฝ่ที่แก้มค่าก็าเลยจำได้ปกรณ์ก็ถามเจว่าใครเหรอครับป้า ก็แม่เอ็งไงประกรณ์เอ็งจำแม่เอ็งไม่ได้เหรอนะเออผมผมจำไม่ได้อ่ะแม่ไปนะผมเพิ่งจะเริ่มจำความได้พ่อบอกแม่หนีตามผู้ชายไปแล้วทำไมแม่เป็นแบบเนี้ครับเนี่ยประกรณ์ก็จับมือผู้หญิงคนนั้นแน่นพ่อเอ็งเนี่ยมันระยำจริงๆนะได้มียใหม่ก็มาไล่แม่เอ็งออกจากบ้านถ้ากลับมาเนะี่ยจะฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูก ถ้าอยากให้ลูกอยู่สบายก็ให้ไปให้พ้นแม่เองจะเอาเองไปด้วยพ่อเองก็ไม่ให้ไปบอกว่าจะเก็บไว้เองยามแก่เท่าจะได้พึ่งบ้างอีแม่เลี้ยงเองก็ตบตีแม่เองเอาหัวโคกระปูนจนคนต้องร้องห้ามแม่เองเอตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้คนเขาก็สงสารแต่มันเป็นเรื่องผัวเมียก็ไม่มีใครยุ่งใครเกี่ยวเขาไม่อยากจะพูดกับพ่อเองกับแม่เลี้ยงหรอก โถนี่คงจะกระทบกระเทือนทั้งกายทั้งใจถึงขนาดเป็นบ้าไปแล้วปรกรณ์ก็ร้องไห้หลั่งน้ำตาเขาเป็นแม่ผมจริงเหรอป้าเออถ้าจำไม่ผิดเข้าว่าใช่นะเอ,อ้ยยายแก้วยายแก้วมานี่หน่อยสิเจก็เรียกผู้หญิงในหมู่บ้านที่ขี่จักรยานไปซื้อผักขี่ผ่านหน้าร้านมีอะไรกันนะช่วยดูหน่อยสิว่านี่มันอีอัมพรใช่หรือเปล่า เจก็ปาดผมที่รุงรังให้ดูข้างหน้าให้ชัดๆใย่แก้วก็มองเออใช่จริงๆด้วยข้าจำได้หน้าตามันสวยนะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเฮียเจ้าของร้านก็บอกว่าฉันขอโทษนะฉันจำไม่ได้ปรกรณ์ก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับป้าที่บอกผมแม่ครับไปกับผมเถอะผู้หญิงคนนั้นก็ดูท่าทางหวาดกลัว แม่ผมลูกแม่ไงลูกเหรอปกรณ์เหรอไม่ใช่ปกรณ์ตัวไม่ใหญ่หรอกเออปกรณ์น่ะตัวเล็กๆเธอจำได้แต่ลูกชายตัวเล็กๆที่เธอจากไปเมื่อเธอพูดคำนั้นออกมาก็ทำให้ปกรณ์มั่นใจวันนี่คือแม่ของตัวปกรณ์ก็จุงแม่ไปเช่าห้องราคาไม่แพงให้แม่นอน วันนี้เงินเดือนที่กดมาไว้ให้แม่เลี้ยงส่วนหนึ่งปรกรณ์ก็เอามาจ่ายค่าล่วงหน้าห้องเช่าทีแรกเจ้าของห้องไม่ยอมให้คนบ้าเข้ามาอยู่แต่ประกรณ์ขอร้องบอกจะพาไปรักษาในวันรุ่งขึ้นประกอบกับเจ้าของห้องก็รู้จักประกรณ์ดีว่าเป็นเด็กดีเขาก็เลยยอมปรกรณ์บอกว่าจะอยู่ควบคุมดูแลเองนี่คือแม่เขาเองที่จากกันไปนาน เจ้าของห้องก็นำเสื้อผ้ามาให้แม่ของประกรณ์ชุดหนึ่งเพราะว่าเคยรู้จักแม่ของปรกรณ์ทางด้านแม่เลี้ยงก็ด่าปรกรณ์ในพ่อฟังวันนี้สายเริ่มเสียเงินเดือนออกไม่กลับบ้านนั่งรองเงินเดือนอยู่พ่อก็บอกว่ามันเป็นหนุ่มแล้วมันก็คงไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างปรกรณ์อาบน้ําให้แม่ให้แม่แต่งตัวใหม่แล้วก็ล็อกกุญแจห้องขังแม่ไว้ไปซื้อข้าวผัด ซื้อน้ำซื้อนมซื้อขนมมาป้อนแม่ที่สติไม่ดีเธอกินอย่างหิวโหวยแม่แม่ค่อยๆกินนะครับแม่เดี๋ยวติดคอกินข้าวอิ่มยังมีนมมีขนมได้นะพรุ่งนี้ผมจะพาแม่ไปรักษาที่สถานบำบัดนะผมจะไม่ทิ้งแม่ไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงปักกรจัดการเรื่องแม่เสร็จก็ไปเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ห้องเช่าพ่อก็ถามนั่นแกจะไปไหนอ่ะ แม่เลี้ยงก็มองตาขวางไหนไงเงินเดือนนะไม่มีแล้วครับผมจําเป็นจะต้องใช้ผมไปจ่ายค่าเช่าบ้านหมดแล้วนี่แกจะบ้าเหรอบ้านมีแล้วแกจะไปเช่าห้องอยู่ทําไมไอ้ลูกเนรคุณปีก้าขาแข็งละทิ้งพ่อเหรอพ่อโกรธอย่างหนักเลยทีเดียวผมไม่ได้เนรคุณนะครับผมจะไปอยู่กับแม่แม่เลี้ยงก็บอกว่าไปอยู่กับแม่เร็วๆของแกเหรอ แม่แกชั่วช้าขนาดไหนแกยังจะไปอยู่กับมันอีกเหรอฮะไอเด็กโง่ใช่ผมโง่มานานแม่อย่ามาว่าแม่ผมอีกต่อไปนะใครผิดใครถูกกัผมรู้ดีถ้ายังว่าแม่ผมอีกผมจะเอาเลือดปากออกซะบ้างมันบาปกรรมนะที่ให้ร้ายคนอื่นนะทุกคนนาตาค้างปณกกล้าวออกจากบ้านไปพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าหมอบอกว่าแม่คงไม่หายเพราะว่าป่วยมานาน แต่ก็คงดีขึ้นกว่าเก่าแม่ต้องอยู่กับหมอปรกรณ์ก็มาเยี่ยมแม่บ่อยๆจนแม่รู้สึกสนิทสนมแล้วก็เรียกปรกรณ์ว่าลูกความดีความกระตันอยู่ของปรกรณ์ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้แต่งงานมีครอบครัวกับคนที่ดีปรกรณ์อยู่กับบ้านฝ่ายหญิงซึ่งภรรยาของปรกรณ์ก็บอกให้รับแม่มาอยู่ด้วยกันจะให้พ่อแม่และน้าสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นสาวแก่นะคอยดูแล เมื่อรับแม่มาอยู่แม่ก็ไม่เคยอลาวาดแม่ขาห้องน้ำเองกินข้าวเองได้มีบางครั้งที่แม่ร้องไห้บอกคิดถึงลูกแต่เมื่อเห็นปรกรณ์แม่ก็จะลืมความทุกข์แม่ทรมาน,านมานานแล้วต่อไปนี้ปรกรณ์จะไม่ทิ้งให้แม่ลําบากอีกต่อไปนานๆนนปรกรณ์ก็จะไปหาพ่อหน้าโรงงานเอาเงินไปให้พ่อใช้ปรกรณ์ไม่อยากจะเห็นหน้าแม่เลี้ยงแต่ถ้าสกลน,น้องชายโทรมาของเงิน ปรกรณ์ก็โอนให้น้องปรกรณ์เรียนน้อยกลับทำงานได้เงินดีผิดกับสกลที่จบปริญญาจะยังหางานไม่ได้พอหาได้ก็ทำได้ไม่นานเพราะเข้ากับใครก็ไม่ได้เมื่อสกลเรียนจบปรกรณ์ก็เลิกให้เงินใช้ถ้าโทรมาขอปรกรณ์ก็จะสอนว่าตัวปรกรณ์ลำบากมามากชีวิตก็ต้องสู้สกลก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างสกลก็เชื่อฟังพี่ชายไม่เคยเถียงพี่ ยังดีที่สกลไม่เอานิสัยแม่มาใช้ก็เลยขอมาทำงานกับปรกรณ์ที่โรงกลึงชีวิตก็ดีขึ้นแม่เลี้ยงป่วยอ,อดอดแอดแอดพ่อก็ต้องออกจากงานมาดูแลตัวพ่อตอนหลังก็รถล้มหลังเดาะก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงอย่างทุลักทุเลปรกรก็ส่งเงินให้แต่ไม่มีเวลาดูแลปรกรคิดว่าพ่อกับแม่เลี้ยงนะ่ะคงจะต้องรับกรรมที่ทำไว้กับแม่อัมพร อยู่ในตอนนี้ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องภัยอันเกิดจากการประทุษร้ายผู้ทรงคุณซึ่งพระอริยะกุณทา,านหรือว่าแสงปุโสท่านได้กล่าวไว้ครับ ว่าผู้มีคุณธรรมซึ่งควรแก่การเคารพนับถือเรียกว่าผู้ทรงคุณซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งพระพุทธเจ้าได้แก่ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจสีก่อนใครๆกรุณาแสดงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้แก่ผู้อื่นแล้วตั้งเป็นพระศาสนาไว้แก่ประชาชนชาวโลกที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา อ่าอย่าไปจับจ้วง 2. พระปัจเจกับพุทธเจ้าได้แก่ผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่เหมือนพระพุทธเจ้าในสมัยว่างพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่สามารถตั้งพระศาสนาไว้แก่ประชาชนเพราะว่าขาดปฏิพันธ์ในการแสดงพระธรรมอันนี้ก็อย่าไปจับจ้วง 3. พระอระหรันตพุทธสาวก พุทธสาวิกาได้แก่ผู้ตรัสรู้อริยสัจสีตามพระพุทธเจ้ามีปฏิพันธ์ในการแสดงพระธรรมโดยหนึ่งอาคมปฏิพันธ์สองปริปุชฉาปฏิพันธ์และก็สามอาธิคมปฏิพันธ์สามารถนำพระธรรมที่ได้สดับรับฟังมาแล้วก็ที่รู้แล้วไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่น รู้ตามพระพุทธเจ้าได้ด้วยแล้วก็สพระอริยะบุคคลขั้นเสขภูมิสมชั้นคือหนึ่งพระโสดาบันสองพระสกิทาคามีแล้วก็สพระอนาคามีอันนี้ก็อย่าได้ไปจับจ้วงท่านห้าพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งมีบารมีถึงขั้นปรมัตถบารมีแล้วได้รับพุทธประยากรว่า ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้ก็อย่าไปจับจ้วงท่าน 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมักผลในภูมิพุทธสาวกพุทธสาวิกาซึ่งดำรงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่าได้ไปจับจ้วงท่านเจบิดามารดาของตนอย่าไปจับจ้วงท่าน 8. พระสงฆ์คือหมู่ชนที่รวมกันเป็นคณะบุคคลตั้งแต่สี่คนขึ้นไปซึ่งก็หมายถึงหมู่ภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่าได้ไปจับจ้วงท่าน 9. ผู้ประพฤติธ,ธรรมอื่นๆเช่นหรือสีชีไัยซึ่งมีคุณธรรมทางสมาธิฌานสมาบัติการประทุสร้ายในผู้ทรงคุณดังกล่าวมานี้เป็นกรรมร้ายแรงดังต่อไปนี้ อนันตริยกรรมอ,อนันตริยกรรมนี่เป็นกรรมหนักที่สุดให้ผลรวดเร็วในทันทีที่ทำได้แก่กรรมที่ทำต่อบุคคลห้าจำพวกคือหนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสาฆ่าพระอาหารหันต์พุทธสาวกพุทธสาวิกาสี่ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเพียงแค่ทำให้ห้อเลือดเท่านั้นห ทำให้พระสงฆ์แตกร้าวกันจนถึงกับไม่ร่วมสังฆกรรมกันอ่าอันนี้เป็นอนันตริยกรรมส่วนอธิกรรมนี่เป็นกรรมหนักรองจากอนันตริยกรรมให้ผลรวดเร็วในทันทีที่ทำเหมือนกันท่านเปรียบเหมือนอสาร,รพิษซึ่งมีพิษร้ายแรงกัดตายทันทีหายาแก้ไม่ทันได้แก่การประทุสร้ายผู้ทรงคุณก้าประเภทมีอะไรบ้างครับ พระอุบาลีเถระพระอระหันต์ผู้เชี่ยวชาญทางทรงพระวินัยได้กราบทูลขอพระพุทธวโรากาสกล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายในคราวได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคขะทางทรงพระวินัยว่าในการอดีตนานมาแล้วท่านเป็นพระราชบุตรผู้ทรงยศโอฬานของพระมหากษัตริย์ ต่อมาเกิดมานะกระด้างเพราะอิสริยยศนั้นขี่ช้างจะไปประพาสอุทยานเจอพระปัเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งสวนทางมาเกิดความโกรธความมั่นไส้ก็สายช้างไปมุ่งหมายประทุสร้ายแต่ช้างไม่ยอมไปก็ยิ่งโกรธเป็นพืนเป็นไฟทันใดนั้นก็เกิดเล่าร้อนในกายและในใจเหมือนกับถูกไฟเผา รู้สึกตัวว่าได้ทำผิดแล้วจึงร้องขอให้พระปัเจกับพุทธเจ้ารออยู่ตรงนั้นก่อนจนกว่าจะได้มาทําพิธีขอขมาลาโทษท่านกลับไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบและอ้อนวอนร้องขอให้พาไปขอขมาโทษพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระราชบิดาจึงจัดกระบวนโยธาแห่แหนแวดล้อมราชกุมารไปขอขมาโทษพระปัจเจกับพุทธเจ้า ทันทีที่กมาโทษแล้วความร้อนระอุในกายในใจเหมือนไฟเผาก็ระงับดับลงพระปัจเจกับพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิปฏิหารเหาะขึ้นสู่นภาอากาศไปต่อหน้าเหมือนนกยูงบินร่อนไปในอากาศท่านเล่าต่อไปว่ากรรมเกิดจากโทสะสายช้างไปเพื่อประทุษร้ายพระปัจเจกับพุทธเจ้าในครั้งนั้นบันดาลให้ตกนรก รับทุกขเวทนาในนรกนานพ้นจากนรกมาเกิดเป็นคนในสกุลต่ำถึงเจ็รอชาติและชาติปัจจุบันนั้นซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก็ได้เกิดในสกุลต่ำเป็นกระบกคือช่างตัดผมของราชตะกูลสากยะท่านกล่าวเปรียบเทียบอธิกรรมว่าเป็นกรรมร้ายแรงเหมือนอสรพิษซึ่งมีพิษร้ายแรงกัดตายทันทีหายาแก้ไม่ทัน แล้วกล่าวเตือนให้สังวรระวังอธิกรรมให้มากๆแม้กาสาวพัดของพระก็ไม่ควรจะเหยียบย่ำการกล่าววาจาดูหมิ่นเหยียดหยามด่าวา่าเปรียบเปรยหมิ่นประมาทความสามารถก็เป็นอธิกรรมทันทีพระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องอธิกรรมของพระองค์เป็นตัวอย่างในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพว่าในชาติอดีต สมัยพระพุทธเจ้ากัสโปโปรดสัตว์โลกครั้งนั้นพระองค์เกิดเป็นพรามหนุ่มชื่อโชติปาละได้ดูมินความสามารถของพระพุทธเจ้ากัสโปว่าการบรรลุพระโพธิญาณเป็นญาณชั้นสูงไม่ได้บรรลุง่ายๆอย่านึกว่ามานั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แล้วจะบรรลุธรรมมันเป็นไปไม่ได้ กรรมนั้นทวงเอาท่านจึงต้องประพฤติทุกกิริยาเป็นเวลานานภายหลังจากรู้ทางถูกแล้วจึงได้ตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้ยากเหลือเกินและก็ต้องสุดท้ายต้องมานั่งโคนต้นไม้จึงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราจึงควรสังวรในเรื่องกรรมจะเป็นกรรมทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็ควรระวังทั้งนั้นกรรมทางใจที่เรียกว่ามโนกรรมนั้น ถ้าทำกับผู้ทรงคุณก็เป็นอธิกรรมสามารถบั่นทอนความเจริญในชาติปัจจุบันแล้วยังติดตามบั่นทอนในชาติต่อๆไปเป็นเวลานานโทษภัยที่เกิดจากปรทุสร้ายผู้ทรงคุณนั้นท่านว่าไว้สิบประการเริ่มแต่ชาติปัจจุบันไปคือ 1. เสื่อมญาติ 2. เสื่อมทรัพย์ 3. เจ็บป่วยหนัก 4. จิตฟุ้งซ่านห จิตแตกหรือจิตตเพศหกจิตฟั่นเฟือนเจ็ดวิกลจริตแปดวิปลาสต่างๆเก้า 9. ตายแล้วตกนรกสิบถูกผู้มีอำนาจเบียดเบียนผู้ประสบภัยเหล่านี้เหมือนถูกณจังงังจะไม่เจริญในคุณธรรมเป็นเวลานานกว่าจะหมดกรรมกลายเป็นคนทำดีไม่ขึ้นหรือว่าเป็นบุคคลชนิดต้องธรณีสารนั่นเองครับ